หรือนะครับที่จะเซตอัพเราก็ต้องเอาสายสัญญาณนะครับที่มาจาก CDJ นะครับถ้าเราจะเล่นด้วยไทม์โค้ดอย่างเงี้ยนะครับสายเส้นนี้ก็มาจากเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้ครับก็มาอินตรงนี้นะครับตามสัญญาณนะครับเข้าไปเลยนะครับอินตรง input channel D นะฮะแดงขาวก็เสียบให้นะครับถูกต้องนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับของ channel 4นะฮะก็เข้ามาเสียบไว้ครับผมตรงนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าเราเอามาจาก CDJ นะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ช่องไลน์นะฮะสลับไปที่ไลน์อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ไลน์นะครับผมก็มีตามนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB เข้าคอมแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเรามาดูต่อนะครับครับผมจากที่ได้ทำการเซตอัพ CDJ เข้าไปข้างหลังเครื่อง S4 แล้วนะครับทีนี้เราก็มาทำการเซตอัพที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับนี่เป็นหน้าตานะครับก็คือ4เด็กเลยนะฮะตรงนี้นะครับ1 2 3 4 A B C D นะครับเด็ก A และ B ผมจะเป็น internal playback นะครับแต่เด็ก C และ D จะเป็น time code ซึ่งเอาไลน์มาจากtime code จาก CDJ นะครับก็ไปที่เซตอัพนะครับรูปเฟืองมุมขวาบนนะครับครับวิธีการตั้งนะครับก็ไปที่ audio setup ก่อนนะครับปกติแล้วถ้าเสียบแทร็กเตอร์ S4 นะครับaudio device ตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราเองนะครับไปที่ output routing นะครับ output routing เลือกที่ internal playback นะครับแล้วก็ output monitor นะครับตามผมเลยนะครับก็คือ3 4แล้วก็1 2สำหรับ output master นะครับผมอันนี้เป็นการเลือก monitor ก็คือหูฟัง output ก็คือ output master ก็คือที่ออกไปที่ลำโพงหรือไปที่ amp นะครับผมแล้วก็ไปตั้งค่า input routing ก่อน input routing ก็คือการนำสัญญาณมาจาก CDJ นั่นเองนะครับ deck input deck A และ B เราจะ not connect ไว้เพราะเราไม่ได้ทำการเชื่อมต่ออะไรเข้ามานะครับเราจะเอา input มาจาก deck C และ D นะครับก็คลิกตามผมได้เลยนะครับ input deck C ก็คือ1 2ก็คือ C left แล้วก็ C right เป็น channel input เข้ามานะครับส่วน input D เป็น3 4นะครับก็คือ channel D left และ right ซ้ายและขวานั่นเองนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการเลือก input routing เข้ามาครับไม่ยุ่งยากนะครับทีนี้ก็ไปที่ deck layout นะครับ deck layout สำหรับผู้ใช้งานที่จะเปิดใช้งานเป็น4 deck นะครับปกติแล้ว deck layout ตรงนี้นะครับบางคนจะปิดอยู่เห็นไหมฮะถ้าปิดอยู่โชว์เราไม่ได้โชว์C&D ก็จะเห็นเป็นแค่2 deck นะฮะแต่เราต้องการเพิ่มเป็น4 deck แล้วก็ติ๊กที่โชว์ C&D ตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มมานะครับผมตรงนี้ฮะจะมีเด็กครบ4เด็กครบเลยนะครับผมทีนี้ก็จะทำการเซตอัพนะครับว่าสัญญาณเข้ามาถูกต้องหรือเปล่านะฮะก็ปิดพรีเฟรนซ์ไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนี่คือหน้าตาของแทร็กเตอร์แล้วเป็น4เด็กนะครับเด็ก A B ด้านบนนะครับเราก็จะเซตอัพนะครับคือคลิกตรงที่ตัว A เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับตัว A เราก็เลือกที่แทร็กเด็กปกตินะครับแล้วก็ internal playbackนะฮะพอเราจะตั้งให้เป็น internal คำว่าเล่นภายในระบบของ tractor นั่นเองนะครับมีความแตกต่างกันนะครับ deck B ก็เหมือนกันนะครับตั้งให้เป็น track deck แล้วก็ internal playback นะครับแต่พอ deck C อย่างดีเนี่ยไม่ใช่ internal playback แล้วนะครับจะเป็น track deck แล้วก็ scratch control เห็นไหมฮะ scratch control คือการรับสัญญาณมาจาก time code นั่นเองนะฮะทีนี้ปุ่มจะแตกต่างกันก็คือปุ่ม play เห็นไหมฮะปุ่มด้าน deck A เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ play แล้วก็ queue แล้วก็ queue up นะครับแต่ว่าพอมาเป็น deck 4เนี่ยเป็น scratch control แล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องหมาย play แล้วก็เป็นรูปสัญญาณ time code แล้วนะครับตรงนี้นะฮะ deck D ก็ตั้งเหมือนกันนะครับให้เป็น track deck แล้วก็ scratch control นะครับผมทีนี้เราวางเอาเมาส์วางข้างๆนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น deck 4 deck scratch control ถูกต้องนะฮะนี่ครับผมแล้วก็จะทำการลองสัญญาณดูนะครับทีนี้ผมก็ใส่แผ่น time code นะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับเลือกไปที่track ที่2นะครับ track ที่2จะมีความยาว24นาทีนะฮะลองกดดูนะลองกดดูแล้วก็ติ๊กที่รูปเทิร์นตรงนี้นะครับเห็นมั้ยฮะมันก็จะวิ่งนั่นเองนะฮะวิ่งแล้วนะครับทีนี้สัญญาณเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าสัญญาณเข้าถูกต้องไหมนะครับไปที่รูปเฟืองอีกทีนะครับ preference นะฮะก็เดี๋ยวไปที่pattern scopeนะฮะอยู่ที่ไปที่ deck layout เหมือนกันนะครับตั้งให้ pattern scope โชว์ใน deck C และ D ด้วยนะฮะ C และ D นะฮะก็จะมี
pattern scope เข้ามานะฮะปิดไปนะครับ pattern scope ก็คือที่เป็นรูปสัญญาณเข้ามาในกระติกตรงนี้มุมเล็กๆเห็นไหมฮะมุมเล็กๆตรงนี้นะฮะนี่ฮะสีละดีนะคลิกไหมสัญญาณก็จะเข้าถ้าสัญญาณมาเป็นวงกลมเงี้ยถือว่าถูกต้องนะครับสัญญาณเข้าถูกต้องนะฮะหรือว่าถ้ามันขนาดสโคปเนี่ยมันใหญ่ไปเราก็ปรับได้นะฮะตรงนี้นะครับสโคปนี่ฮะสโคปมินิมัลส์นะแพทเตอร์นี่ก็สโคปเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะถือว่าถูกต้องนะครับนี่เราก็สามารถใช้งานได้ทุกเด็กเลยนะครับเด็ก C และ D จำไว้นะครับจะเป็นที่มาจาก time codeทั้ง2เด็กเลยนะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าให้ C และ D เนี่ยใช้งานเอฟเฟคได้เหมือนกันนะพอเป็นไทม์โค้ดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะซิงค์ได้ด้วยนะครับเพิ่มเติมการซิงค์เข้ามาอีกก็ได้นะฮะนี่นะครับก็คือการเซตอัพ Control S4 นะครับกับระบบไทม์โค้ดครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ